จริงๆเข้าไปใกล้ๆก็ได้แต่ว่าต้องเงียบๆแล้วก็นิ่งๆแล้วก็อาจจะค่อยๆขยับไปทีละน้อยครับไม่เข้าไปทีเดียวงั้นคอยสังเกตนกถ้านกยังหากินอยู่ตามปกติก็สามารถจะเข้าไปได้เรื่อยๆครับการเข้าไปรบกวนนกนี่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมอย่างเช่นว่านกแต่ละชนิดที่คุ้นเคยหรือเปล่าโดยเฉพาะนกที่กำลังทำรังใช่ไหมครับคือจริงๆเราต้องสังเกตเอาฮะว่าดูลักษณะอาการของนกที่หากินตามปกติกับนกที่เริ่มตื่นแล้วเนี่ยมันจะแสดงอาการออกให้เห็นคือถ้ามันเริ่มตื่นระแวงภัยเนี่ยทางที่ดีควรถอยออกมาอย่างน้อยก็สัก 4-5 เมตรเพื่อให้นกมันเกิดอาการคลายความกังวลแล้วก็สามารถหากินต่อไปได้ดูครอบครัวที่ไปดูนกกันอีกฝั่งหนึ่งนะครับตามมาเลยครับพ่อพี่ครับนกอะไรบ้างครับอ๋อพ่อพี่เจอกระเลงเขียดไม่ใช่กระเลงเขียดอะไรนะกระลังหัวขวานครับมันสวยดีครับแต่ว่าต้องนั่งนิ่งๆครับตัวเงียบๆนะมันถึงจะเห็นเจอนกเจออะไรไม่รู้กำลังหาอยู่ครับถ่ายรูปไว้หางยาวมากเลยหางมันยาวอาจจะใช่ตามไปดูพ่อโอ๋ครับว่าพ่อโอ๋จะเจออะไรพ่อโอ๋ครับเจอนกอะไรบ้างเอ็มเลยเนี่ยอยู่ในกล้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยเจออะไรบ้างนะลองดูด้วยกันสิมีผีเสื้อมันจะมีแมลงปอแมลงปอสีดำสีแดงสีส้มนี่แมลงพลังผสมพันธุ์กันเห็นไหมคนละสีเลยเห็นไหมแมลงอะไรรู้ไหมต้นมอนติโคที่เจอที่พุ่งแมลงเต็มเนี่ยใช่ครับฮะเป็นมวนครับเป็นมวนครับแซงแซวหางนกอะไรเนี่ยเนี่ยตะเกียงนกอะไรก็ไม่รู้คืออันนี้นกอะไรครับนกอะไรครับนกกระลิงเขียดสีน้ำตาลกระลิงเขียดสีน้ำตาลหางยาวมากเลยนะครับแต่ก็จะอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ตามชายป่าแต่ว่าเป็นนกที่อยู่ประจำถิ่นแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนะในบริเวณที่เป็นป่าที่โล่งแบบนี้นะครับนานๆเจอครั้งหนึ่งก็ส่วนใหญ่จะอยู่กับพวกนกแซงแซวด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วเจอหลายตัวด้วยครับแล้วสำหรับการเก็บน้ำบางครั้งมีว่าก็เจอได้เป็นประจำครับสำหรับนกฮะนกกระลิงเขียดครับฮะก็เจอได้เป็นประจำที่นี่ครับเรียงไปดีกว่า